ลโหลสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้โยจะพาเพื่อนๆไปพายเรือแคนูชมวิวที่เกาะห้องอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาไปลุยกันเลยโอเคไปกันเลยค่ะเกาะห้องหรือถ้ำลอดอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวชอบมาพายเรือแคนูหรือเรือคายักชมธรรมชาติและลอดถ้ำเล็กๆไปกันเลยเรียกว่าน้องว่างเรียกว่าปากปลาปากปลาเข้าไปในห้องฮานีมูนรูมถ้าตอนเช้าจะเข้าไม่ได้น้ำจะขึ้นอยู่ตอนเช้านี่คือเข้าไม่ได้เลยน้ำจะขึ้นอยู่จะเข้าได้เฉพาะช่วงบ่ายๆมันจะอยู่ข้างของน้ำเลยนะน้องเราก็ขึ้นไปก็เข้าไม่ได้เหมือนกันครับนี่ห้องฮันนีมูนว้าวว้าวสวยจังเลยเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆเอาพังงาสวยไหมคะโยไปต่อไม่รอแล้วนะลองพายเรือก่อนเป็นยังไงกันบ้างคะเหมาะมากสำหรับการมาพายเรือชมวิวไปกันเลยถึงที่ถ่ายรูปแล้วถึงจุดถ่ายรูปแล้วดูสิคะสวยไหมอ๋อตรงนั้นเป็นห้องฮันนีมูนตรงนี้ห้องรับแขกตรงนี้เป็นห้องรับแขกมีห้องฮันนีมูนแล้วก็มีห้องรับแขกไปดูซิว่าห้องรับแขกเป็นยังไงบ้างไปกันเลยดูด้านบนเดี๋ยวถ้ารูปด้านบนจะเป็นรูปหัวใจอยู่ได้ไหมอันนี้คือห้องรับแขกนะครับมันจะเป็นรูปหัวใจไปต่อค่ะไปดูโขดหินที่มีลักษณะคล้ายๆรูปเต่าอ๋อตรงนี้เหรอรูปเต่าอ๋อโอเคโอเคได้เหมือนแล้วตานี้รูปเต่าบรรยากาศดีมากนั่งชมวิวไปเรื่อยๆน้ำทะเลก็ใสไปลอดถ้ำกันต่อค่ะถ้ำเขียวมรกตไป let's go โอเคเข้าถ้ำแล้วตอนนี้ระวังค่ะถ้าสายว้าวสวยจังเลยโอ้สวยจังเลยเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆสนุกไหม
ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมวิดีโอแวะมาเที่ยวพังงาและพายเรือแคนูกันนะคะ See you next time bye bye ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ